หรือพลังความรักดึงให้เราพบกันมหัศจรรย์ฉันได้รักเธอไหนใครนัดกับผมว่าจะไปฟิตเนสฮะพี่เฟื่องครับมาหาเฟื่องเหรอครับใครมาเอ้าผมผมไม่รู้ว่าพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวคือพี่ขอโทษนะครับกลมกลมกลมลูกกลมแม่พี่เพื่อเขาอะพี่เพื่อเขามีคนอื่นจริงๆอะแม่โอ้ลูกผมไม่เชื่อแม่ตั้งแต่แรกไม่เป็นไรนะลูกนะแม่อยู่นี่แล้วนะลูกนะกลมไม่เป็นไรนะลูกนะกลมกลมกลมครับกลมกลมครับเป็นอะไรเนี่ยเปล่าครับเนี่ยพี่เลินเจริญกรุงพี่ชายพี่เองพี่ชายพี่ชายอ๋อนี่น้องกรมท่าพี่เป็นพี่ชายเฟื่องเองพี่ชายแท้ๆถึงว่าหน้าคล้ายกันเลยนะครับเดี๋ยวผมรอข้างนอกนะครับขอโทษที่รบกวนครับพี่ชายเหรอวะปล่อยโผล่อีกแล้วกูขอบคุณมากนะเฟื่องที่มาส่งพี่พี่เลินงั้นผมกลับก่อนนะพี่ว่าน้องเขาน่ารักดีนะใช่ไหมล่ะกับคนเนี้ยจริงจังใช่ไหมเอ้าจริงจังสิตอนแรกๆอ่ะแค่ชอบนะแต่ตอนเนี้ยรักเลยพี่ดีใจด้วยนะเจอคนที่ใช่ก็ลุยให้เต็มที่เลยมีความสุขให้มากๆล่ะขอบคุณนะครับแล้วเรื่องที่พี่ทะเลาะ กับคุณแม่เมื่อคืนเนี่ยให้ผมเคลียร์ให้ไหมไม่ต้องหรอกพี่หวังว่าให้คุณแม่เข้าใจว่าที่เมย์ขอหย่าพี่เพราะเมย์มีคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าพี่เป็นเกย์แค่นี้พี่ก็โอเคแล้วอ่ะกลับได้ละมันไปก่อนนะเสร็จกันกลับมาเร็วจังครับก็พี่รู้ว่ากลมรออยู่นี่พี่รีบเหยียบกลับมาเลยนะเขาบอกว่าอยากขับรถเร็วไงรอเล่นพอดีพี่เลินน่ะก็มีธุระด่วนพี่ก็เลยรีบไปส่งแกที่บ้านสิเฮ้ยกลมเป็นไรหรือเปล่าอ่ะทำไมดูเศร้าตอนที่ผมยังไม่รู้ว่าพี่เลินน่ะเป็นพี่ชายพี่อ่ะใจผมอะตกลงไปอยู่ที่พื้นเลยนะผมอะแน่ใจแล้วว่าผมอะโคชอบพี่เลยก็ดีแล้วนี่ครับแล้วจมูกทำหน้าเศร้าทำไมเนี่ย
ก็แม่บอกว่าพี่ยังไม่มีใครจริงๆใช่ไหมไม่เดี๋ยวนะไอ้คุณแม่รู้เรื่องเราด้วยเหรอแม่รู้ครับแม่รู้ด้วยนะว่าที่พี่ไปกินข้าวที่บ้านบ่อยๆอ่ะก็พอจะไปคุยเรื่องผมจริงปะเนี่ยแม่ผมอ่ะเนียนตบตาพี่ได้แม่ผมเก่งปะล่ะเนียนจริงๆ acting ดีแบบเนี้ยนะต้องชวนเข้าสังกัดแม่อ้อยซะแล้วแม่ผมเหรอครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่ต้องห่วงนะพี่อ่ะมีนาวีคนเดียวนาวีเอ้าก็เห็นคนที่นู่นเขาเรียกแบบนี้ไม่ใช่เหรอพี่ก็อยากเรียกบ้างอ่ะน่ารักดีแต่ผมอ่ะไม่อยากให้พี่เรียกว่านาวีนะครับเอ้าแล้วอยากให้พี่เรียกว่าอะไรอ่ะผมอยากให้พี่เรียกว่าที่รักมากกว่าได้สินาวีที่รักเลิกหน่อยได้แล้วครับกี่ก ฮัลโหลฮัลโหลถ้าโทรมาแล้วไม่พูดจะบอกแล้วนะคะน้ำท่อมนี่เฮียน้องกรมโทรศัพท์เข้าค่ะพี่เฟื่องว่าไงครับพี่เฟื่องกรมมาหาพี่หน่อยสิกรมได้ครับใครอ่ะพี่กุ้งผมกลับก่อนนะพี่ถามว่าใครเพื่อนนะพี่ผมไปก่อนนะครับฝากที่เดี๋ยวด้วยฝากเก็บเสื้อด้วยครับบ๊ายบายครับแปลกๆพี่เฟื่องครับพี่เฟื่องครับพี่เฟื่องพี่เฟื่องครับพี่เฟื่องจะทำอะไรครับนับจากเนี้ยพี่จะทำให้นาวีรู้ว่าชีวิตของพี่ขาดนาวีไม่ได้แล้วนะThank you.
ว่าทำไมรอยยิ้มนั้นของเธอมันสะกดใจฉันตรึงติดในผวังรู้สึกมากกว่านั้นตั้งแต่เราพบกันทุกครั้งที่ฉันเสียใจดวงตาคู่นั้นของเธอตอบโยนใจฉันแปลเป็นพลังรู้สึกได้ทุกครั้งช่างอบอุ่นเหลือเกินไม่รู้ว่าโชคชะตาหรือเป็นเพราะใครที่ทำให้เราได้พบเจอช่วงชีวิตที่ได้มีเธอข้างข้างกันได้มีเธอในทุกวันฉันไม่ขออะไรไปกว่านี้ขอแค่ใจของเราอยู่ตรงนี้ช่วงเวลาที่งดงามทุกเรื่องราวฉันสวยงามให้ใจเราเป็นของกันและกันเพราะชีวิตของฉันคือเธอในที่สุดพี่ก็ทำได้นะครับที่พี่กลับมาร้องเพลงได้แบบนี้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะนาวี่นะขอบคุณนะครับนาวี่ช่วงชีวิตที่ได้มีเธอข้างข้างที่รักได้มีเธอในทุกวันฉันไม่ขออะไรไปกว่านี้ขอแค่ใจของเราอยู่ตรงนี้ช่วงเวลาที่งดงามทุกเรื่องราวฉันสวยงามให้ใจเราเป็นของกันและกันเพราะชีวิตของฉันคือเธอช่วงชีวิตที่ได้มีเธอข้างข้างกันได้มีเธอในทุกวันฉันไม่ขออะไรไปกว่านี้ขอแค่ใจของเราอยู่ตรงนี้ช่วงเวลาที่งดงามทุกเรื่องราวฉันสวยงามให้ใจเราเป็นของกันและกันชีวิตของฉันคือเธอเป็นไงบ้างอ่ะได้เฟื่องเป็นเมียในสนุกไหมเฮียพี่เฟื่องมีแฟนหรือยังหรอคะเดี๋ยวเค้กยังต้องเข้าฉากเลิฟซีนกับพี่เฟื่องอีกหลายฉากเลยอะค่ะเค้กแค่กลัวว่าแฟนพี่เฟื่องจะหึงนะคะไม่เป็นไรหรอกครับแฟนพี่เฟื่องเขาอะเข้าใจพี่เฟื่องผมรักพี่นะหรือพลังความรักครั้งนั้นเธอไม่เห็นใครตอนนั้นนะเธออยู่ไหนใจฉันเหมือนไม่มีที่อยู่มันเคว้งคว้างและเดินทางไกลตามคนหาที่สุดท้ายจนรู้ไม่ได้มาพบเธอไม่รู้ว่าใครเจอใครแค่รู้ว่าใจตรงใจรักแท้ไหน I can find ใจกลางนครใหญ่อยู่ที่กลางใจเธอและพลังความรักพบกันเมื่อหัศจรรย์ฉันได้รักเธอไม่ว่ามันจะลงเอ่ยฉันไว้จะยังคงเป็นปลายทางของใจไม่ว่ามันเริ่มจากตรงไหนลงท้ายก็คือเธอวันที่ท้อจนมันเกินทนวันที่เหงาโลกสับสนเธอเท่านั้นคือพลังรวมจะเป็นคนที่ไม่รู้จัก
จากไม่เคยเชื่อในรักแต่วันนี้เชื่อในตัวเธอไม่รู้ว่าใครเจอใครแค่รู้ใจตรงใจและเธอในข้าง